ดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการดูทุเรียนให้นะครับเนื่องจากหลายคนอาจจะดูไม่ออกนะครับเนื่องจากผมเป็นลูกชาวสวนนะฮะที่บ้านก็มีสวนทุเรียนอยู่ก็จะมาสอนให้ดูนะครับว่าทุเรียนดูยังไงนะครับอันดับแรกนะครับทุเรียนต้องมีหนามนะครับหนามถ้าไม่มีหนามนี่อาจจะเป็นมะพร้าวหรือว่าแตงโมได้นะครับระวังนะครับต้องดูดีแล้วก็หนามนะครับหนามต้องใหญ่นะฮะเพราะถ้าหนามมันเล็กเนี่ยอาจจะเป็นระวังจะเจอขนุนนะครับอาจจะเป็นขนุนได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องมีหนามแล้วก็หนามใหญ่ด้วยนะครับถึงจะเป็นทุเรียนนะครับวิธีดูก็ง่ายๆครับผม